สวัสดีค่ะวันนี้จูนพามาที่ร้านคนจีนนะคะร้านขายของจีนนี่ค่ะเขาจะเขียนว่าเป็นบาซ่าสักอย่างเนาะเดี๋ยวจูนพาเข้าไปดูค่ะบาซ่าฟิลิตบาซ่าฟิลิตเดี๋ยวจูนพาเดินเข้าไปดูเพราะว่ามีอะไรมั่งนี่ค่ะร้านคนจีนเริ่มล็อกแรกดีกว่าเนาะดอกไม้แห้งโถแก้วหมายถึงว่าโหลค่ะใส่แจกอดแจกกันพลาสติกนี่ของฮาโลวีนใกล้วันฮาโลวีนแล้วดูสิคะกระเป๋าขอโทษนะคะจุนมูฟเร็วมากขอโทษค่ะขอโทษค่ะนี่ค่ะถุงเท้ารองเท้าพลาสติกมีร้านคนจีนก็ทั่วๆไปเนาะแต่ของจะถูกค่ะจูนจะมาดูถุงมือค่ะเพราะว่าถุงมือจูนอ่ะมันร่วงหายข้างหนึ่งที่เกาหลีใต้ค่ะนี่ค่ะชุดชั้นในก็มีหมดทุกอย่างค่ะร้านคนจีนนี่สุดยอดเลยค่ะเขาไม่ต้องเซ็นเซอร์เนาะไม่เป็นไรค่ะมีหมดค่ะดูสิชุดแฟนทรงแฟนซีมีหมดเลยของหลอกของเล่นมีหมดจ้ะดูเลยค่ะนี่แหละเป็นร้านที่ใหญ่ที่ตรงที่จูนอยู่ค่ะมันก็ใหญ่อยู่แต่ไม่ได้ขนาดเท่านี้ร้านนี้จะใหญ่มากค่ะนี่คือตัวร้านที่อยู่ในตัวเมืองค่ะในตัวเมืองพัมโพนาที่จูนอยู่แต่ตอนปีที่แล้วที่จูนพาไปดูข้างนอกมันจะเป็นร้านที่อยู่นอกเมืองพัมโพนาแต่ไม่ไกลค่ะดูสิถุงอย่างนี้ก็มีถุงแก้วค่ะถุงใสใส่ของดูสิคะมีทุกอย่างค่ะดูดิของเด็กๆกระจุ๋งกระจิ๋งคนจีนเนี่ยเขาขยันจริงๆเนาะดูดิถุงมือก็ไม่มีแบบที่นั้นถูกนะคะดูสิไม่ถึง1ยูโรแต่จูนจะหาถุงมือที่แบบถ้าไม่มีจูนก็จะไปที่ร้านเดิมค่ะไม่มีแบบที่จูนต้องการจูนจะไปที่ร้านเดิมที่อยู่ตรงแถวบ้านเก่าค่ะนี่ค่ะโซนพวกกระดาษค่ะมีหมดของเยอะค่ะของกระจุ้งกระจิ้งนี่ค่ะโซนกระดาษนะคะมีหมดค่ะงานฝีหมอกฝีมือได้เลยโอ้ยมีหมดคริสตัลมีหมดคนจีนนี่เขาสุดยอดจริงๆค่ะดูดิเนี่ยงานฝีมือมีหมดค่ะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เดี๋ยวจูนจะเดินพาไปดูทุกล็อกนะคะให้หมดนี่พวกลูกปอกลูกโป่งคริสต์มาสเนาะโอ้ลืมจูนไม่รู้ว่าแฟนจูนเอาหมวกคริสต์มาสไปเก็บไว้ไหนไม่งั้นก็ต้องซื้อใหม่ค่ะสำหรับคริสต์มาสปีนี้อยู่ค่ะของเล่นเด็กๆดูค่ะมีหมดเลยเด็กๆนะชอบนี่ใกล้ๆวันฮาโลวีนแล้วโซนเทียนหอมนี่ถึงสมัยเด็กเนาะดูค่ะลูกแก้วดูค่ะลูกแก้วเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะมึงเนี่ยลูกแก้วค่ะถุงแบบนี้เราเอาไปวางนี่ค่ะล้างดีๆเนาะแล้วเวลาเราดองอะไรนี่ค่ะเราก็เอาใส่เพื่อถ่วงน้ำหนักค่ะนี่แหละถุงแบบนี้ค่ะที่เขาซื้อไปก้อนหินเครื่องหอมค่ะพวกไอ้นี่ค่ะพวกดอกไม้หอมที่เป็นแห้งๆค่ะเขามีหมดเลยค่ะนี่ค่ะเทียนหอมมีหมดเลยหวังว่าจูนคงไม่ขยับมือเร็วนะคะ
หนังสือสมุดโซนมีดคัตเตอร์โซนสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ค่ะพูดผิดนี่เยอะจุนซื้อไว้แล้วปีที่แล้วยังอยู่เห็นแฟนเก็บไว้อยู่ไว้มัดนั่นมัดนี่ค่ะจุนจะมาดูถุงพลาสติกด้วยค่ะเอาไว้ใส่กับข้าวค่ะเวลาเราทำกับข้าวเราจะได้แช่แข็งจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เพราะว่าจูนใช้กล่องซูเปอร์แวร์ค่ะมันก็จะเปลืองพื้นที่หน่อยโพสต์อิทโซนเครื่องเขียนค่ะโซนสมุดโน้ตกาวลิควิดมีหมดค่ะนี่แหละร้านจีนเนี่ยใหญ่ค่ะร้านนี้จะใหญ่หน่อยแล้วคนที่นี่เขาก็ชอบเข้าค่ะเพราะว่ามันถูกปากกงปากกาชีปากกาน่ารักจังโอ้ยดินสอนี่ดินสอน่ารักเชียร์กาวหอของขวัญใกล้แล้วใกล้วันแล้วยาทาเกรดน้ำหอมดูสิคะมีหมดเลยค่ะกิฟนี่คุณดูสิคะคนจีนนะเจ้าของร้านพูดภาษาสเปนดูสิ60เซนเองค่ะถูกค่ะถูกของจีนจะถูกอยู่ที่นี่ค่ะแต่ถ้าเทียบกับบ้านเราก็ถือว่าแพงเนาะเพราะว่าที่คาดผมบ้านเราก็20บาท นี่กันกงกันไกลค่ะมีหมดทุกอย่างอยากได้อะไรสปองแต่งหน้าสปองค่ะสปองเท่าไหร่แพงอยู่ค่ะ2ยูโร10เซนมีหมดทุกอย่างค่ะวีมีหมดได้เข็มมีหมดค่ะดูสิเข็มได้โอ้ยมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่ต้องการเทียนค่ะสำหรับจุดวันเกิดผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดหน้าผ้าห่มนวมผืนบางๆดูสิคะที่สามารถพกไปไหนก็ได้ค่ะนี่ค่ะโซนผ้าเช็ดมือดูมันเยอะขนาดไหนมีทุกอย่างมีทุกอย่างนี่ค่ะผ้าห่มแบบไม่หนามากหมอนดูสิคะร่มค่ะร่มกล่องก็มีค่ะนี่ลังกล่องลังปกติเข้าซุปในถุงมือเดี๋ยวจุนเข้าไปดูถุงค่ะนี่ค่ะโฟร์ไอ้นี่ที่แพ็คค่ะสำหรับแพ็คกันกระแทกกระดาษเช็ดมือค่ะแรปมีทุกอย่างจริงๆค่ะเดี๋ยวจุนซื้อกระดาษเปียกเดี๋ยวไปซื้อที่ห้างนี่ค่ะยี่ห้อนี้ที่จุนเอากลับบ้านไปด้วยเพราะจุนใช้ไม่หมดจุนก็เลยเอากลับไปด้วยเดี๋ยวจุนไปซื้อที่ห้างค่ะเพราะว่าราคาที่ห้างกับที่นี่ก็พอๆกันนี่ค่ะจุนจะดูถุงพลาสติกสิไอ้นี่ถุงมือกรอบไม่ใช่ถุงพลาสติกถุงมือถุงมือจุนมีแล้วแต่อยากได้อยู่นะไว้ทำกับข้าวเนาะกรอฟค่ะอินเซอร์แต่มันเยอะไปอ่ะแต่มันก็ไม่แพงอ่ะ
เราไปทำกับข้าวกับเครื่องนี่เลยยิ้มเอามาจากกรุงเทพค่ะเพราะว่าเอามาใช้แค่อันเดียวก็พอค่ะ 0.75 น้ำยาล้างชามค่ะมีหมดเลยอยู่ใส่นอถุงกระดาษงามๆมาที่นี่นี่ไม่ใช่นี่คือถุงซิปถุงซิปนี่ใหญ่ไปค่ะโอ้ใหญ่ไปจุนอยากได้เล็กๆจุนว่าจุนเจอแล้วค่ะนี่แหละเอากล่องนี้แหละค่ะกล่องเล็กนี่ไซส์เล็กค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่อันนี้ถุงใหญ่ไปจนว่าจนไซส์นี้กำลังพอดีค่ะแกะดูก่อนสินี่แหละที่จูนอยากจะได้นี่แหละประมาณนี้แหละค่ะไปใส่ผักก็ได้เปลี่ยนใจแล้วค่ะเปลี่ยนเอาแบบนี้ค่ะเพราะแบบนี้จะสั้นกว่า20x30ไอ้นั่นมันใหญ่ไป24เนี่ยนี่แหละค่ะไซส์นี้ถุงกำลังพอดีค่ะใส่อาหารไปเราไปล็อกอื่นกันค่ะอันนี้ก็พรมเช็ดเท้าบล็อกขวดโหลเดี๋ยวจุนซื้อขวดโหลก่อนจุนจะเอาไปใส่ไอ้นี่ค่ะขวดโหลเอาไปใส่ผงจุด75เอาไปใส่ผงรสดีของจุนซะหน่อยก็ไซส์เดียวกันเนาะจุด75เดี๋ยวจูนขอเดินไปเอานี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจูนกลับมาเดินไปเอาตะกร้าก่อนค่ะมาค่ะกลับมาแล้ว 0.75 ก็เอาแบบยาวๆไหนดีคะเนี่ย ขวดกลมๆเท่าไหร่ขวดกลมๆน่ารักดีไอ้นี่ขวดเหลี่ยมขวดกลม85นี่ค่ะจะเอาไปใส่ผงก็ดีถ้าแบบนี้ล่ะแบบนี้1ยูโร20เซนเอาถูกๆครับเพราะว่าแค่จะเอาไปใส่นี่เฉยเนาะผงเอาไปใส่ผงรสดีเฉยๆค่ะไม่ได้อะไรมากโอเคเอานี่แหละค่ะเอาถูกๆไว้ก่อนค่ะเราแค่ไปใส่ผงรสดีอันนี้ก็คือพวกกล่องของขวัญค่ะมีทุกอย่างขวดโหลสวยจังเลยเท่าไหร่2ยูโร20เซนค่ะขวดน้ำสวยจังเลยดูสิสีเหลืองอ่ะนางงามนี่ก็บ้าบ้าเห็นอะไรก็จุ้งจริงๆหน่อยนี่อยากจะซื้อเชียวดูค่ะน่ารักเนาะขวดแต่ขวดนี้น่ารักอ่ะไม่มีฝาสีเขียวเลยโหลสีชมพูก็น่ารักค่ะสิสวยอ่ะ ขวดแก้วดูสิคะมีหมดทุกอย่างเนาะดูดิล่มอันนี้คือของเด็กโซนนี้ดูค่ะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักแล้วก็โซนสำหรับปลูกต้นไม้มีหมดทุกอย่างถังถึงมีหมดค่ะปีที่แล้วจุนก็มาซื้อ
มีถังซูเปอร์แวร์ที่นี่แหละค่ะนี่คือของโซนนี้จะเป็นของในครัวเรือนเอ้ยกล่องพลาสติกนี่1ยูโรแพงกว่ากล่องแก้วเมื่อกี้อีกโอ้ยขนาดพลาสติกเนาะดูดิถ้ามันถูกจะได้เอาถูกๆไปใช้ค่ะ1ยูโรพลาสติกแพงกว่ากล่องแก้วค่ะนี่คือพวกถาดต่างๆจนว่าจะซื้อถาดด้วยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าทำไมแฟนจูนไม่เอาถาดเก่ามาจากบ้านเก่าก็ไม่รู้ถาดสีโคคาโคล่าอันนี้ถาดขนมค่ะไอ้ยา3ยูโรถาดขนมโอ้ยถาดใหญ่ถาดนี้เท่าไหร่6ยูโร6ยูโร55 6ยูโร55นี่ค่ะโซนพวกเขียงพวกถาดไม้ค่ะของมีทุกอย่างจริงๆซึ้งนึ่งค่ะ14ยูโรแพงอยู่ค่ะซึ้งนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวพาเดินดูอีกเนาะนี่ค่ะว่าล็อกนี่จะมีอะไรมั่งนี่ค่ะที่ลองถูกมีทุกอย่างค่ะส่งเครื่องครัวนี่กระทะปลาย่าแพนค่ะมีหมดทุกอย่างตะแกงฝาหม้อมีหมดค่ะเดี๋ยวจูงจะพาดูครบขอโทษนะคะหวังว่าคุณจะไม่มึนหัวนี่ค่ะครกที่จูนพูดค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นกุ้งกว้างอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะไปตำส้มตำอร่อยได้ไงเนาะนี่ค่ะคกไม้ที่จูนพูดถึงว่ามันไม่ได้เป็นหลุมค่ะมันเป็นกว้างนี่ค่ะส่วนนี้ก็คกแบบสำหรับบดเฉยๆเนาะคกสแตนเลสบดนี่คกหินค่ะเนี่ยคกหินก็เป็นอย่างเงี้ยหนักด้วยมันตำส้มตำไม่ได้นี่ราคาที่จูนบอกว่าของที่นี่มีบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้อ่ะค่ะคือเราใช้ไม่ได้อ่ะเราก็ต้องหิ้วมาเนาะเนี่ยร้านจีนเขามีหมดทุกอย่างแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจูนให้ดูนี่ก่อนนี่ค่ะจูนก็มาซื้อที่นี่แหละค่ะจูนซื้อแบบนี้แต่ใหญ่กว่าค่ะใหญ่หน่อยเนี่ยจูนซื้อไปที่ว่าสำหรับนึ่งข้าวเหนียวค่ะมีทุกอย่างโซนแก้วค่ะอันนี้คือแก้วกล่องต่างๆค่ะนี่ค่ะมีหมดลองดูนี้โซนนี้คืออะไรนี่โซนกล่องพลาสติกค่ะนี่ค่ะโซนกล่องพลาสติกถาดพลาสติกสีสันเยอะเกินอ่ะจูนจะซื้อตะแกรงอย่างนี้ด้วยเจอแล้ว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 
จอแล้วถาพลาสติกที่ต้องการเจอแล้วนี่ค่ะแบบนี้ก็มีเนาะ mucho sorry I speak English English yes คนจีนนี่ค่ะเดี๋ยวจูนจะซื้อนี่นะคะจูนเลือกได้แล้วค่ะจูนเอา2ขนาดนี่ค่ะสีเขียวชอบสีเขียวค่ะ 1.60 ยูโรแล้วก็แบบยาวค่ะจูนเอา2ถาดนะคะไว้ไปใส่ทำคลิปกินข้าวนะคะแล้วไว้ใส่กระเป๋าเดินทางด้วยค่ะถาดพลาสติกเยอะค่ะแต่ไม่ค่อยถูกใจโอเคค่ะได้แหละได้ตะกร้าผักด้วยค่ะตะกร้าผักอะไรตะกร้าผักสีเขียว 0.95 เอาไปไว้ล้างผักค่ะอันนี้โฟมนี่พลาสติกตอนนี้ก็ถาดเหมือนกันค่ะBla English? Yes. Español no? No, I'm from Thailand. Oh. Yes, tourist. ดูค่ะกล่องซูเปอร์แวร์ค่ะมีเยอะคนจีนที่นี่เก่งเนาะพูดภาษาได้นี่ก็เป็นพลาสติกเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจูนจะซื้อจะไปล้างผักค่ะจูนได้แล้วค่ะได้สีเขียวล้วนๆเลยมาราคาก็ขอโทษค่ะลืมยกขึ้นนี่ล็อกไฟฟ้า สายโทรศัพท์ไฟฟ้า Aquí sale como un culo que es de hace 6 años y parece un tronista. เครื่องของช่างค่ะล็อกของช่างค่ะล็อกช่างแล้วก็ตะปูมีสิคะมีทุกอย่างค่ะร้านจีนนี่สากเบือยันเรือรบค่ะมีมอดมีหมูดูสิที่ตากผ้าก็มีมีหมดค่ะเออไม้แฝนด้วยจูนจะซื้อไม้แฝนจะรอคุณชายดีไหมน้องซื้อเองก็ต้องใช้เงินตัวเองอะเนาะไปแฝนที่บ้าน 1.75 1 2 3ได้6ชิ้นเองอ่ะไปแฝนเสื้อแฝนเสื้อเลือกก่อนว่าจะแบบไหนนี่เราจะเกี่ยวผ้าไปหรือเปล่า1.95 เอาสีขาวได้แบบนี้ค่ะ 1.95 ยูโรไปแฝนเสื้อผ้าจูนค่ะเพราะเสื้อผ้าบางตัวมันต้องแฝนเนาะพรมชิดเท้าค่ะอันนี้ห้องสำหรับในห้องน้ำแล
มีทุกอย่างจริงๆสำหรับห้องน้ำค่ะนี่แหละค่ะก็มีอยู่อย่างนี้แหละค่ะสากกระเบือยันเรือรบจริงๆค่ะโอเคนะคะขอลาไปก่อนค่ะคลิปนี้จุนจะเอามาต่อกันเนาะบ๊ายบายค่ะ